สทุกความจริงครับคุณผู้ชมครับเรามาว่ากันต่อเกี่ยวกับเรื่องของข่าวคราวที่บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเรานั้นเตือนกันมาคือไม่อยากจะให้มีเคสบรรดาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างเช่นที่เราเห็นกันคุณอปารีนาหรือว่าอะไรก็ตามตกไปเป็นผู้ต้องหาและเป็นจำเลยและสุดท้ายก็โดนฟันว่ามีความผิดในฐานะคือทุจริตคอร์รัปชันใช้คำว่าทุจริตคอร์รัปชันได้เพราะว่ามันอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติใช้ลงโทษตรงนี้ รวมถึงประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอีกด้วยดังนั้นครับวันนี้เตือนกันฮะเนื่องจากอะไรเนื่องจากกรณีของคุณชวนหลีกภัยเนี่ยกล่าวถึงกรณีที่มีคณะกรรมธิการวิสามันนะบางท่านเนี่ยนะฮะที่ไปแต่งตั้งที่ปรึกษาแล้วที่ปรึกษาเนี่ยเอาตำแหน่งที่ปรึกษาของคณะกรรมธิการไปใช้คือคุณชวนบอกว่าอย่างนี้นะบอกว่า ลำพังตัวสสยังไม่พบว่ามีการแอบอ้างเอาตำแหน่งของตัวเองนั้นไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นแต่เวลาไปเป็นกรรมธิการปั๊บแล้วคุณไปแต่งตั้งใครก็ตามเป็นที่ปรึกษาในกรรมธิการซึ่งมาจากคนนอกย้ำนะฮะกรรมธิการที่มาจากคนนอกกรรมธิการคนไทยไปตั้งที่ปรึกษาที่มาจากคนนอกขออภัยคนนอกเหล่านั้นบางทีพอเขาได้รับตารแต่งตั้งปุ๊บสิ่งที่เขาทาคือนําบัตรเลยฮะ นามบัตรว่าเขาคือที่ปรึกษาของคณะกรรมาการที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมาการหรืออะไรก็ดีแล้วเอาไปหากินอคุณผู้ชมดูโครงสร้างนิดนึงอันนี้โครงสร้างแบบสังเขปนะฮะคณะกรรมาการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรต่อหนึ่งคณะนะคณะกรรมาการสามัญน,นั้นจะมีประมาณสัก35คณะได้แต่ต่อหนึ่งคณะเนี่ยเขาจะมีคณะอนุกรรมาการคือย่อยลงไปอีกอย่างกรรมาการปปชก็จะมีอนุกรรมาการอีก ทำหน้าที่หลายๆส่วนแล้วในนั้นก็จะมีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มีผู้ชำนาญการมีนักวิชาการและมีเลขานุการแล้วในตัวอนุก,กรรมาธิการเองก็จะมีโครงสร้างอีกชั้นหนึ่งทับซ้อนรวมๆกันแล้วในสภาผู้แทนราษฎรและในมติสภาก็จะมีกรรมาธิการเพียบเลยฮะดังนั้นเราไม่ได้เจาะจงครับและเราไม่ได้หมายความว่าที่ปรึกษากรรมธิการทุกคนนั้นจะเป็นคนที่ ทุจริตคอรัปชันนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเรื่องนี้ขยายผลต่อสอสอกำแพงเพชรพักพลังประชารัฐเป็นประธานคณะกรรมาการกิจการสภาผู้แทนราษฎรชื่อว่าคุณอนันต์ผลอํานวยบอกว่าอะไรบอกว่าในฐานะที่เป็นกรรมธิการดูแลกิจการด้านนี้ถูกร้องเรียนมาครับว่ามีคนนั้นแอบอ้างเอาตําแหน่งที่ปรึกษากรรมธิการไปใช้ประโยชน์จริงๆ แล้วหากบุคคลที่กรรมธิการหรือสอสอคนใดแต่งตั้งไม่ว่าจะตำแหน่งไหนก็ตามย้ำนะฮะไม่ว่าจะตำแหน่งไหนก็ตามทั้งที่ปรึกษาทั้งนักวิชาการทั้งผู้ชี่ยวชาญไปกระทำความผิดสอสอคนดังกล่าวต้องรับผิดชอบกรรมธิการก็ต้องรับผิดชอบในฐานะที่คุณน,นั้นเป็นเหมือนกับคนครอบครัวเดียวกันเขาใช้คำนี้นะฮะแม้ว่าตัว ระเบียบสภาหรือประมวลจริยธรรมจะไม่ได้เขียนไว้แต่วันนี้ออกมาอ้างแล้วออกมาบอกแล้วบอกว่ายังไงก็ต้องมีโทษนะฮะคราวนี้เรามาดูกันครับตอนนี้เริ่มมีข่าวมาชัดเจนแล้วนะผมทิ้งท้ายแบบนี้นะชัดเจนแล้วว่าเอ๊มีใครกันบ้างแล้วพฤติกรรมนั้นทําอะไรสพฤติกรรมของที่ปรึกษากรรมธิการที่ทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงองค์กรข้อที่1น,นี่ไงพิมพ์นมบัตรทันทีเอะอะยื่นนมบัตรเอะอะยื่นนมบัตร พอไปติดต่อปั๊บคนเห็นนามบัตรโอ้โหดูเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการในสภาเลยเหรอทำไมมันช่างใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยอ้าวมีผลต่อการติดต่อเจราจาเรื่องธุรกิจข้อที่2คือเอาตําแหน่งไปโปรโมตแล้วหารายได้เข้าตัวก็มีด้วยและข้อที่3คือเอาไว้ติดต่องานราชการงานราชการที่ไม่ได้เกี่ยวกับสภานะฮะงานราชการที่เกี่ยวกับตัวเองตัวเอง จะไปจดจะไปแจ้งจะไปตั้งจะไปอะไรเอาน้ำบตดยื่นให้เพื่อเป็นทางลัดจะได้เร็วกว่าจะได้รับความสะดวกมากกว่านี่คือพฤติกรรมที่แจ้งแล้วนะฮะและเตือนแล้วนะครับว่ามีคนกำลังจดจดจ้องจ้อง,อ,งอยู่ว่าเอ๊ะใครกันนะที่ทำแบบนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าแท้ที่จริงแล้วรู้ตัวหรือยังทั้งหมดคือจะซัดทุกความจริงในวันนี้ครับเตือนกันฮะว่าอย่าให้เกิดการทุ้จริกรคอร์รัปชันอีกเลยฮะ mm hmm. เดียนกันนะผมว่าไม่แน่เขาอาจจะรู้แล้วก็ได้คือคนก็ตั้งคำถามนะว่าทำไมสสต้องมีผู้ช่วยด้วยอ่ะเออเยอะด้วยนะมากกว่าหนึ่งด้วยอ่ะมากกว่าหนึ่งก็นั่นนะดิคือจริงจริงก็สสท้องมีแปดคนเออแปดคนผู้ช่วยเยอะผู้ช่วยเยอะไปะค่ครับ